ซาวการ์ด F998 มีแบตเตอรี่ในตัวใช้งานง่ายมากเลยเสียงเป็นยังไงบ้างครับ A B C D E F G ใช้ง่ายขนาดไหนไปดูกันเลยขออีกหนึ่งกล่องก็จะมีซาวการ์ดรุ่น F998 สายแจ็ค 3.5 2เส้นสายพาวเวอร์หัวแบบ Type-C และคู่มือการใช้งานอันนี้ก็เป็นหน้าตาของซาวการ์ดนะครับปรับเสียงแจ็คปรับเสียงกลางปรับเสียงเบสปรับเสียงบันทึกปรับเสียงซาวด์เอฟเฟคปุ่มเปิดปิดเครื่องแบตเตอรี่คงเหลือซาวการ์ดรุ่นนี้มีแบตเตอรี่ในตัวนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงไมโครโฟนเพิ่มเสียงลดเสียงเอ็กโคไฟสถานะการใช้ซาวการ์ดควบคุมเสียงจากภายนอกควบคุมเสียงมอนิเตอร์สีขาวด้านล่างตัวนี้คือโหมดเอฟเฟคต่างๆมีซาวด์เอฟเฟคให้เลือกหลากหลายเลยตัวนี้ก็จะเป็นโหมดเสียงต่างๆนะครับมีโหมดบลูทูธโหมดตัดเสียงรบกวน Voice Over Internal Play Elimination แล้วก็โหมดปิดเสียงชั่วคราวนะครับบริเวณด้านหลังเครื่องเสียบอะไรได้บ้างมาดูกันช่องแจ็คเสียบไมโครโฟนคอนเดนเซอร์ช่องเสียบหูฟังแบบครอบหัวช่องเสียบหูฟังช่องเสียบอุปกรณ์ภายนอกช่องเสียบโทรศัพท์มือถือ3ช่องช่อง OTG PC Lite ช่องเสียบปลั๊กไฟกดปุ่มสีแดงใช้งานกันเลยนะครับไฟติดขึ้นมาแบบนี้พร้อมใช้งานแล้วเดี๋ยวผมจะต่อซาวการ์ดไปที่ลำโพงตัวนี้นะครับเพื่อทุกคนเราฟังเสียงดูนะเดี๋ยวจะเสียบสายแจ็ค 3.5 ไปที่ด้านหลังลำโพงตัวนี้ผมจะเสียบสายแจ็คไปที่อีเอฟโฟนเดี๋ยวมาลองฟังเสียงซาวด์เอฟเฟคกันนะครับไปที่ปุ่มเชียร์ไปที่เสียงเชียร์นะเดี๋ยวผมจะกดปุ่มไปเรื่อยๆนะครับลองฟังเสียงกันดูเราสามารถปรับความดังเบาของซาวด์เอฟเฟคได้จากปุ่มนี้นะครับเดี๋ยวผมจะรอต่อไมโครโฟนไปที่ซาวด์การ์ดตัวนี้นะครับตอนนี้ผมก็ต่อไมโครโฟนเข้าไปที่ซาวด์การ์ดแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยเสียงก็ออกไปที่ซาวด์การ์ดแล้วก็ออกไปที่ลำโพงแล้วนะครับผมเสียงเป็นยังไงบ้างครับ A B C D E F G เราสามารถปรับเสียงแหลมเสียงกลางแล้วก็เสียงเบสได้จากตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองลดเสียงแจ็คให้ดูนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 101 2 3 4 5 6 7 8 9 10เสียงกลางนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เสียงเบสนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ใช้งานได้ง่ายแบบนี้เลยนะมีซาวด์เอฟเฟคต่างๆให้เลือกมากมายปรับค่าตั้งค่าได้ง่ายแบบนี้เลยนะครับสนใจกดสมัครซื้อตะกร้าสีเหลืองหน้าคลิปวิดีโอนี้ได้เลยมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยท่านใดมีข้อสงสัยตรงไหนหรือว่าต้องการให้รีวิวตรงไหนเพิ่มเติมพิมพ์พูดคุยได้ในคอมเมนต์เลยนะครับ